สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระอาทิตย์ของคุณนะคะจะมีมาตรฐานเป็นนิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนก็เรียกว่าแสงมันน้อยนะคะพระอาทิตย์ของคุณเป็นเจ้าเรือนสหัสฉะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมถุนจะต้องตั้งใจฟังและระวังในช่วงระยะเวลาพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนนี้สหัสฉะเข้าปุตตะการพูดการเจรจาการกระทำการเข้าสังคมต่างๆในระยะเวลานี้ต้องเขาเรียกว่ามีสติแล้วก็มีความรอบคอบระมัดระวังทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ทำตัวให้เป็นที่น่านับถือนะคะทำไมพูดแบบนี้เพราะว่าลักษณะของชาวลัคนาราศีมิถุนเวลาที่มีดาวต่างๆเข้าสู่ภพเรือนปุตตะแม้ดาวพระพุธหรือดาวประจำตัวเนี่ยจะยังเดินดีอยู่แอดก็ว่าช่วงระยะเวลานี้คุณจะเป็นเด็กๆเพราะฉะนั้นการงานอะไรบางอย่างที่ต้องการให้คนเคารพนับถือเจ้าชะตาต้องมีสติแล้วก็วางตัวหน่อยช่วงระยะเวลานี้จะเรียกว่าวางมาศก็ได้เพราะมาศมันจะกลายเป็นอะไรบุคลิกลักษณะในช่วงนี้ขอให้มีลักษณะของความเป็นผู้ใหญ่ในทุกการติดต่อไม่เช่นนั้นลัคนาราศีเมถุนจังหวะนี้เวลาไปติดต่ออะไรคนชอบคิดว่าคุณเป็นเด็กนะคะบางครั้งไม่ได้รับเกียรติเท่าที่ควรเพราะว่าดาวประจำตัวมันไปตกอยู่ในเรือนปุตตะนะคะจริงๆในทิศทางที่ดีก็ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะระยะเวลาคึกคักนะคะที่จะอารมณ์ดีที่จะมีความสุขที่จะมีความกระฉับกระเฉงอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวพุธเราสถิตอยู่ในเรือนที่ถือว่าดีในเรือนที่5เนี่ยแล้วก็มีตำแหน่งที่รื่นไหลกับเจ้าเรือนหรือว่าดาวพระศุกร์นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เคยอ่อนแอเคยปวดตรงนั้นขยับตรงนี้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็แข็งแรงขึ้นแต่พอพระอาทิตย์เข้าเนี่ยต้องบอกว่าระวังคนจะมองเจ้าพระตาเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงเช่นเป็นผู้ใหญ่แล้วคิดว่าคุณเป็นเด็กไม่ให้เกียรติเท่าที่ควรหรือไปติดต่องานอะไรเขามองข้ามเราไปมันมีปัญหาเนี่ยก็เลยต้องมีสติแล้วก็มีอารมณ์ที่เยือกเย็นหน่อยในช่วงระยะเวลานี้อย่าทำอะไรตามความคาดหวังและตามอารมณ์ของเรานะคะช่วงระยะเวลานี้แอดรู้ว่าการมีลักษณะของเด็กก็คือคาดหวังในทุกเรื่องทุกอย่างอย่างลัคนาราศีเมถุนพระอาทิตย์เข้าการเจรจามีโอกาสติดขัดการเข้าสังคมต่างๆเหมือนแอดบอกอ่ะเขาให้ค่ากับเราน้อยหรือเราจำเป็นจะต้องแสวงหาเกียรติเพื่อไปนั่งคุยพูดคุยอ่ะบางครั้งอ่ะเคยเห็นไหมฮะไปติดต่อนางพยาบาลไปติดต่อธนาคารไปติดต่ออะไรถ้าไม่โมโหมันก็ไม่ให้เกียรติอะไรประมาณนี้มักจะเจอแบบนี้ช่วงนี้เมถุนจะบอกอ่ะนะคะทีนี้อันนี้คือเป็นเรื่องของการเข้าสังคมต่างๆถ้าในเรื่องอื่นๆที่อาจจะบอกก็คือช่วงระยะที่พระอาทิตย์เข้าอย่างเงี้ยมันจะต้องบอกว่ามันจะมีเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยระยะเวลานี้ดาวพฤหัสไม่ว่าจะเป็นคนรักคนหุ้นส่วนนะคะคนร่วมงานในช่วงระยะเวลานี้พักองศาอยู่ในเรือนวินาศและยังถอยหลังอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะการงานโครงการใหญ่จะเป็นการงานเบื้องหลังการงานเก่าๆที่วนกลับมามีโอกาสที่จะช้าลงไม่เป็นดั่งใจซึ่งพระอาทิตย์ก็จะเร่งเร้าอยากได้อยากให้มันประสบความสำเร็จแต่มันยังไม่ได้สิ่งที่อยากจะบอกก็คือระยะเวลานี้อาจจะต้องหาอย่างอื่นทำต้องมีการไปร่วมทำกับคนอื่นแต่ไม่ได้ร่วมลงทุนนะไปช่วยไปเสริมไปทำงานอื่นเพราะว่าดาวพระศุกร์ตอนนี้เป็นปลานะคะอยู่ในเรือนอริคือต้องขยันขันแข็งเพิ่มขึ้นแหละในระยะเวลานี้ทำงานใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อเสริมไอ้ส่วนโครงการใหญ่ของคุณเนี่ยมันชะลอมันต้องอาศัยความอดทนมันต้องรอคอยมันต้องทบทวนปัญหามันต้องจัดการแก้ไขมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สว่างขึ้นถ้าถามแอดว่าช่วงไหนละโครงการใหญ่ที่อยากทำต่อเนี่ยมันติดขัดมันสะดุดมันวางแผนว่าจะเปิดสำนักงานจะเปิดร้านเปิดอะไรมันไม่ได้นะแอดรอประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนให้ดาวพระเสาร์เราขยับไปดีนะคะแล้วค่อยๆทำต่อเนื่องไปจนกระทั่งพฤหัสเราเดินหน้าดีในช่วงประมาณ3 เดือนในปีหน้านะครับประมาณมีนาเมษาอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่แบบสุดแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเพราะพฤหัสจะย้ายเข้าไปกลุ่มลัคนาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้สิ่งที่คุณทำก็คือต้องใช้จังหวะและเวลาใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลานี้อย่างอดทนนะทรนงองอาจก็เรียกว่าแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาคือระยะเวลานี้มันจะเจอเรื่องราวหลากหลายเช่นบางทีไปติดต่ออะไรไอ้คนรุ่นน้องคนรุ่นลูกกับพูดจนเราสะอึกอย่างเงี้ย
มันก็จะมีคือบุตรบริวารช่วงระยะเวลาที่เถียงค่ะไม่ตกฟากอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งดาวราหูอยู่ในเรือนการงานเนี่ยมันจะมีความคิดว่าหน้าที่การงานมันจะต้องสำเร็จจริงมันจะต้องมันมีความกดดันที่จะอยากสำเร็จในช่วงระยะเวลานี้แต่ปรากฏว่าเป้าหมายมันห่างออกไปนะคะบางครั้งก็มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะดาวสหัสชะมาเป็นนิดอยู่เนี่ยนะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีปัญหากับคนทำงานด้วยช่วงนี้ถึงบอกว่าต้องรอด้วยสติอย่าปล่อยจะทำอะไรตามอารมณ์ให้มันชักพาปัญหาของเราให้มันมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินน่ะการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยต้องร้องโอ้โหเลยว่าช่วงระยะเวลานี้ถามว่าหาเงินเก่งไหมหาเงินได้เยอะนะแต่ก็ใช้เงินเก่งมากเพราะว่าดาวพระอังคารนะที่ขยับไปอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาต้องบอกว่ามันเป็นลักษณะของการหาเงินเก่งแต่ว่าใช้จ่ายเก่งเหมือนกันและมักจะหมดไปกับบุตรบริวารที่ทำให้เกิดรายจ่ายมากขึ้นในระยะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เจ้าตาเนี่ยมันมีเรื่องหลายอย่างและแอดบอกนะถ้าช่วงเนี้ยที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนเนี้ยเจ้าตาคึกคักทำตัวเป็นเด็กเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเดี๋ยวมีอารมณ์ทำเดี๋ยวไม่มีอารมณ์ทำเนี่ยให้ค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองไปเรื่อยๆเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะพอดาวพุธเข้าสู่ภพเรือนอาริเนี่ยมีปัญหากับความเป็นตัวเองมากๆเลยหลังวันที่25เกิดปัญหาที่จะต่อเนื่องยาวไปเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ขี้เกียจก็ลุกมาขยันทำอะไรในแบบที่ไม่มีเป้าหมายก็เริ่มมีเป้าหมายทบทวนในสิ่งที่มันติดขัดอึดอัดใจเพื่อที่จะรอผลรอจังหวะทั้งดาวทั้งตัวเองเนี่ยเข้มแข็งแล้วเดินหน้านะคะเนี่ยก็เป็นรวมๆของชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงระยะเวลาที่พระอาทิตย์เข้านะคะอ๋อในส่วนของคนรักคู่ครองในส่วนของคนรักคู่ครองเนี่ยแอดมองว่าแม้พฤหัสจะถอยหลังในเรือนวินาศน่ะแต่ดาวพฤหัสก็ยังคุ้มครองดวงชะตาเจ้าชะตาอยู่คือบางคนเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันหรือมีระยะเวลาระยะที่ห่างกันในช่วงระยะเวลานี้หรือบางคนคบกันแบบไม่ได้เชิดชูกันน่ะมันเป็นการคบกันแบบลับๆอ่ะก็ต้องค่อยๆพูดค่อยๆจากันในช่วงระยะเวลานี้เพื่อที่จะให้ความรักเนี่ยมันขยับตัวไปดีคือทุกอย่างอ่ะแอจะบอกให้การงานกับความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนเป็นดาวเดียวกันมันถอยหลังนึกออกไหมบางทีคนที่คบกันมานานช่วงระยะเวลานี้ขอที่ว่างขอสเปซขอนะฮะขอความมุมใครมุมมันอะไรเงี้ยถ้าทำได้ก็ทำแล้วระยะเวลานี้ก็คู่ครองคนรักบางท่านเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะว่าดาวเขาเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศคือมันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ละหรืออดๆแอดๆอยู่ละแล้วมาปรากฏว่าเดินถอยหลังอีกนะคะต้องระวังเขาก็เลยแพ้ยาในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือไปเจอหมอก็ไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูแลกันนะคะตัวเจ้าตาบางคนถ้าเป็นโสดในช่วงจังหวะนี้เนี่ยต้องระมัดระวังสอดส่องดูแลตัวเองนะว่าคนนั้นคนนี้มาชอบนะพระศุกร์ตกอยู่ในเรือนอริแปลว่าคนนั้นคนนี้มาชอบแล้วยังแบบให้ความหวังเขาอะไปกับเขาสมมุติเป็นผู้หญิงเป็นเด็กอย่างเงี้ยไปกับเขาให้ความหวังคุณมีคู่ไม่รู้ตัวนะเป็นคู่ที่คุณไม่พึงพอใจด้วยนะฮะและปัตตานีเนี่ยยังแปลว่าศัตรูคู่อาฆาตได้เหมือนกันถ้าในกรณีนี้แอดมองว่าเจ้าชะตาศัตรูคู่อาฆาตพ่ายแพ้อับปางหมดสิ้นหนทางจะมาต่อกรคุณเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะบอกเจ้าชะตาก็คือแม้มันมีเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาแต่อุปสรรคมันบรรเทาเบาบางไปด้วยสติปัญญาและการแก้ไขด้วยการด้วยความสงบของคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็มีสติไว้ใช้ชีวิตด้วยการมีสติสุดท้ายแล้วเจ้าชะตาก็จะไม่คือฝ่าฟันความสะดุดหยุดลงของดาวต่างๆที่มันอ่อนกำลังในช่วงระยะเวลานี้ไปได้อาศัยความอดทนรอคอยทบทวนปัญหานะคะเข้าใจในปัญหาแล้วคุณก็เดินหน้าต่อเพราะว่าลัคนาราศีเมถุนเนี่ยดาวประจำตัวในตอนนี้นะคะอยู่ในราศีตุลจนถึงวันที่24ตุลาคมแอดว่ายังอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่คือลื่นไหลอารมณ์ดีแล้วก็มองทุกอย่างในแง่บวกนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดกันทุกดาวที่แอดพูดถึงกระทบกับเจ้าตาแน่นอนไม่มากก็น้อยอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดเพิ่มเติมหรือว่าการอ่านคำทำนายที่เข้าใจมากขึ้นเจ้าตาไปอ่าน8บรรทัดในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะคะเราเริ่มต้นกันที่ดาวมฤตยูนะคะ
ดาวมฤตยูเนี่ยจะระวังเรื่องอะไรก็ต้องระวังเรื่องกรณีพิพาทบาดหมางกับญาติมิตรพี่น้องเพื่อนสนิทหรือการเข้าสังคมนะฮะอาจจะทำให้เจ้าชะตาพลาดในบางเรื่องเช่นถ้ายังไม่มีคู่ครองระวังพลาดในช่วงระยะเวลาเนี้ยมีคู่ครองโดยประมาทนะแล้วก็ช่วงนี้นะฮะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแว้งกับคนอายุน้อยกว่าแม้แต่บุตรหลานบริวารอะไรก็ตามอาจจะเจอลูกหลานใช่ไหมในข่าวหลานต่อยอาหรือมีปัญหากับคนอายุน้อยกว่าเพราะช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีเมถุนมักจะถูกมองข้ามเพราะว่าบางคนคิดว่าคุณเป็นเด็กทั้งที่จริงๆคุณไม่ได้เป็นเด็กอ่ะมีลักษณะที่อะไรอ่ะรุ่นหลังมาปีนเกลียวอ่ะได้ง่ายๆในช่วงนี้นะคะต่อไปนะคะในเรื่องของคนรักก็บอกแล้วว่ามีโอกาสที่จะตกบันไดพลอยโจรเพราะว่าในตำแหน่งของมฤตยูตรงเนี้ยบางคนไม่ได้อยากจะมีคู่ครองอะไรนะเป็นคนที่มีมุมมองที่แบบว่าแปลกแยกมีทัศนคติแปลกๆในเรื่องของความรักนะฮะคือเอาแน่เอานอนในเรื่องของความรักยากอะในช่วงระยะเวลานี้แล้วเจ้าตาช่วงนี้ถ้ามีความรักในแบบมีความสัมพันธ์ในทางเพศกันก็แล้วกันช่วงระยะเวลานี้มีเกณฑ์ของมีความรักในเรื่องพวกนี้ในเรื่องปิดบังซ่อนเร้นนะฮะต้องระมัดระวังว่ามีโอกาสเสียชื่อเสียงในเรื่องที่ปิดบังไว้กันแล้วกันนะคะช่วงนี้ถามว่ามีเรื่องของโชคลาภความสำเร็จไหมอาทิตย์ก็เข้าพุธก็เข้าอยู่เนี่ยมีค่ะมีเรื่องของโชคลาภความสำเร็จอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ค่อยได้เยอะหรือมันมีคนช่วยใช้รออยู่นะคะช่วงนี้ก็เผาๆเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมเนาะสำหรับคนที่มีดาวมฤตยูเมื่อกี้เนาะสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์บอกได้เลยว่าช่วงระยะเวลานี้มีรุ่นน้องมีบริวารนะคะหรือมีคนรุ่นลูกแหละนินทาว่าร้ายแหละแล้วก็เป็นคู่แข่งกับเจ้าชะตาแต่คุณก็ไม่ได้กลัวนะเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณก็อยู่ในทิศทางที่ดียังกระฉับกระเฉงแล้วยังสามารถสู้เขาได้แก้ปัญหาได้นะคะจังหวะนี้ต้องบอกว่าไอ้เรื่องที่ถูกนินทาว่าร้ายก็ปล่อยไปมันมีความร้อนใจอยู่ในดวงชะตาอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่คุณจะได้อะคุณจะได้ลาภได้ผู้ใหญ่ให้ลาภได้ชัยชนะจากการโต้เถียงถึงมันก็มีคนผูกใจเจ็บอยู่ละสมมุติประชุมเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะฟังคุณมากกว่าการเจรจาต่างๆมันมีความโต้เถียงไหมมีแต่เจ้าตาจะผ่านพ้นไปได้สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าระยะเวลาเนี้ยมันมีศัตรูมันมีคนก่อกวนให้รำคาญใจเราก็ไม่ประมาทในเรื่องของการพูดละกันเพราะแอดอยากจะบอกว่าในตอนนี้ฮะดาวต่างๆที่อยู่ในเรือนปุตตานไม่มีอะไรที่ทำให้คุณเดือดร้อนได้แม้ว่าสหัสชะเนี่ยจะมากระทบมีคำพูดการเจรจาหรือขัดแย้งกับพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวรวมถึงเพื่อนหรือสังคมก็ไม่มีใครมาทำให้คุณหวั่นไหวได้เลยเพราะคุณมีพระพุทธอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแรงอยู่นะคะแล้วดาวพระพุทธเนี่ยประสานประโยชน์กับดาวสุภะนะฮะผู้ใหญ่ยังอยู่ข้างหลังคุณยังช่วยแม้ดาวมรณะนะคะอยู่ในเรือนผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังคุณยังแข็งแกร่งอยู่นะฮะแอดจะบอกว่าระยะเวลานี้ก็เหมือนกับแบทบอกอะค่ะในดาวรวมมันอดทนได้คือเข้าใจแหละบางคำพูดของเด็กๆสมัยนี้มันสะอึกได้เหมือนกันทำไมแอดยังบอกให้เจ้าพระตาลนิ่งไม่ไปวิวาทะอะไรกับใครเพราะว่าแอดมองเห็นเส้นทางของพระพุทธนะคะพอเข้าไปอยู่ในเรือนนี้เกิดปัญหาเกิดการปะทะและคุณเนี่ยในช่วงของหลังวันที่25ตุลาคมแอดบอกเลยว่าคุณเนี่ยจะมีเรื่องมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขเยอะมากยกเว้นคุณจะเป็นในความคุณจะเป็นอะไรที่คุณต้องพบเจอปัญหาอยู่แล้วการงานที่มีศัตรูอยู่แล้วถือว่าดาวพระพุทธในตำแหน่งนี้ให้แสงให้ความแรงให้การมีพลังต่อสู้พร้อมที่จะโต้แย้งโต้วาทีพร้อมที่จะชนะในด้านคำพูดแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขหรือต้องทะเลาะต่อยตีอะไรกับใครก็ช่วงระยะเวลานี้ขอให้ระวังเหตุร้ายทุกทางทั้งคำพูดทั้งวาจาทั้งการไปนินทาอะไรรวมถึงช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องระวังการไปตกปากรับคำอะไรกับคนอื่นเอกสารสัญญาต่างๆนะคะอย่าทำเป็นเล่นนะอันเนี้ยห้ามทำเป็นเล่นเด็ดขาดต้องเตือนเลยเพราะระยะเวลานี้ลัคนาราศีเมถุนมีโอกาสที่จะแบบขี้เล่นอารมณ์ดีขี้เล่นแล้วก็ไม่เป็นการเป็นงานเนี่ยแหละทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงกับที่แอดบอกว่าคุณจะเป็นละกัน
ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะคนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนปุตตะถือว่าดีจันทร์เรือนนี้เป็นจันทร์เริงร่านะแต่ว่าอย่าไปเล่นการพนันละกันจันทร์ในเรือนปุตตะมันคือจันทร์ในเรือนการพนันนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าไม่เป็นจันทร์ในเรือนพนันก็เป็นจันทร์ที่สดใสสวยงามมีความเป็นเด็กลักษณะดีมีคนหลงรักอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีชื่อเสียงในทิศทางที่ดีนะคะจันทร์อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นจันทร์ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจการงานและมีชื่อเสียงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำรงตำแหน่งและรักษาความบริสุทธิ์ผุดผ่องและเจ้าเสน่ห์นี้ไปในทิศทางที่ดีนะคะคือถามว่าจันทร์ในเรือนนี้เล่นไพ่เสี่ยงโชคได้ไหมได้แต่ไม่อยากให้ทำนะคะคือถ้าเกิดคุณไปในทางนี้นะคุณสังเกตตัวเองว่ามันก็มักจะยาวไปเรื่องการเสี่ยงโชคการพนันเรื่องผิดกฎหมายและเรื่องการได้เสียกันของหญิงชายที่ไม่ถูกกฎหมายแสดงว่าจันทร์ในเรือนนี้ของคุณเอียงไปในทางคืนเดือนแรงว่าแวมอยู่บนฟากฟ้าแน่นอนตอนเกิดมันเลยไปในทิศทางของการพนันการพนันแต่ถามบอกว่าแอดก็มันเกิดแบบเดือนแรงไปแล้วอ่ะแต่อยากจะเป็นคนสำเร็จแบบปุษกรจันทร์สำเร็จแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ไหมก็ต้องต่อสู้กับมุมมืดนั่นของดาวจันทร์คุณน่ะนะคะเจ้าตาก็บางคนนะก็ไม่ได้ไปทางเสี่ยงโชคแต่เป็นคนชอบทำงานเพื่อสาธารณชนอันนี้โอเคอันนี้ไปในทิศทางที่ดีไอ้เรื่องความชาญฉลาดเนี่ยแอดเชื่อว่าคนมีจันทร์ในเรือนนี้ไม่ว่าจะแรมหรือเพนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะฉลาดอยู่แล้วบริหารเสน่ห์บริหารอะไรต่างๆของคุณได้อยู่แล้วแล้วจันทร์ในเรือนนี้เป็นเรือนกระดุมพระนะคะก็ยิ่งบอกเลยว่าเจ้าพระตานั้นเป็นคนที่หาเงินได้จากเสน่ห์ของตัวเองจากชื่อเสียงของตัวเองนะแล้วก็มีหัวเริ่มสร้างสรรค์ในเรื่องการเงินมากทีนี้อยู่ที่ว่าจะใช้ความฉลาดเนี้ยหาเงินมาจากด้านใดนะคะก็ส่งผลดีแหละในเรื่องของการเงินนะมีจันทร์ในตรงนี้คือเรื่องหลายความคิดทันสมัยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ตกยุคด้วยค้าขายอะไรก็ได้เนี่ยดาวจันทร์ในเรือนนี้สุดยอดของการเป็นเซลล์เจ้าตาอาจจะบอกแอดว่าแอดเนี่ยมาชวนไปเข้าแชร์ลูกโซ่เหรอสินค้าแบบแชร์ลูกโซ่คุณลองหรือยังคุณลองขายหรือยังแต่ไม่ได้บอกให้ไปเข้าแชร์ลูกโซ่คุณขายของเก่งคุณใช้การเจรจาเก่งคุณมีเสน่ห์นะคะและคนอายุน้อยกว่ามักจะชอบคุณอย่าเข้าไปในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเพราะว่าบางครั้งมันมีดาวตกและระยะเวลานี้ดาวราพะอยู่ในเรือนกระดุมพระในแบบจับจ่ายใช้สอยสุดๆอ่ะเดี๋ยวเงินทองร้อยหล่อนะจันทร์ในเรือนนี้กระทบกับดาวพระอาทิตย์มีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับหุ้นส่วนคู่ครองพี่ชายน้องชายคนในครอบครัวคนในตระกูลพี่สาวน้องสาวอะไรก็ว่ากันมันขัดแย้งกันอยู่เล็กๆน้อยๆอึดอัดรำคาญใจนะก็มีเกณฑ์แต่ในเรื่องอื่นๆก็ยังเหมาะดาวพื้นดวงตั้งรับดีเรื่องหลายๆอย่างก็จะบรรเทาจันทร์เนี่ยมาเจอกับจันทร์เนี่ยมาเจอกับพระอาทิตย์เพราะนั้นบอกเลยว่าลักษณะของการเจอกันของดาวคู่เนี่ยมันส่งสัมพันธ์ดีในเรื่องของหมู่คณะพูดคุยกันแม้จะมีความจุกจิกเล็กๆน้อยๆกับการไปเข้าสังคมเนี่ยรำคาญคนนั้นเบื่อคนนี้แต่คุณสามารถหาความก้าวหน้าจากสภาวะนี้ได้คือไปเข้าสังคมก็ประสบความสำเร็จนะคะถ้าคุณเป็นนายคุณก็ดูแลลูกน้องถ้าคุณเป็นลูกน้องคุณก็เอาใจใส่เชื่อฟังเจ้านายอะไรประมาณอย่างเงี้ยมีเรื่องที่ส่งผลไปในทิศทางที่ดีในเรื่องของการงานเพียงแต่ว่าในกลุ่มอะในหมู่คนที่ทำงานด้วยกันน่ะมันมีความขัดใจอะไรบางอย่างในตัวคุณอยู่อาจจะอิจฉาริษยาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเจ้าชะตาก็เป็นคนที่ดาวประจำตัวเป็นเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโมโหขึ้นมาก็ด่าเลยนะคะก็ด่าเลยแอดก็เลยบอกว่าเอาล่ะช่วงระยะเวลานี้ให้เป็นคนอ่อนโยนนะเข้ากับคนง่ายนะละเอียดอ่อนรู้จักสังเกตผู้คนใครดีก็เราก็ดีกับใครไม่ชอบเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเรากำลังจะปูทางไปสู่การเดินแบบดาวประจำตัวเป็นอริกับดวงชะตาดังนั้นช่วงนี้นะคะเราเกรงอกเกรงใจทุกคนนะเราไม่อยากสร้างปัญหาเราอยากให้ชะตาชีวิตเราเดินง่ายๆบ้างเราก็อย่าไปทะเลาะ กับใครนะคะต่อไปสำหรับคนนี้ที่มีดาวพระอังคารอยู่ในเรือนนี้นะคะอังคารอยู่ในเรือนปุตตะนะเจ้าชะตาต้องบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงสนุกสำราญเข้าสังคมจ่ายเงินจ่ายทองไหมล่ะกระทบกับดาวพระอาทิตย์
รับปงรับปากอะไรใครไหมล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบางทีเป็นเจ้านายไปรับปากเขาไปสั่งให้เขารับเหมานู่นนี่นั่นแล้วจะให้เงินตอนนั้นตอนนี้อย่างเงี้ยแล้วมันเกิดติดขัดต้องระวังดาวอังคารในเรือนที่5ต้องรักษาสัจจะนะคะอย่าเป็นคนรับปากไปเรื่อยอันนี้คือพื้นดวงเกิดนะแล้วดาวอังคารในเรือนที่5เนี่ยมันสถิตอยู่ในตำแหน่งของความเป็นน่ะดาวปลานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเสี่ยงในการที่จะไปเกี่ยวข้องกับด้านที่ไม่ดีหรือด้านที่ผิดพลาดนะคะเจ้าตาก็ต้องระวังตัวตั้งแต่เนี่ยเป็นดาวเกิดอะนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่คืออังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริถูกไหมและเป็นเจ้าเรือนลาภะการทำงานอะไรก็ตามอะการลงทุนอะไรก็ตามที่มันมีแนวโน้มว่ามันมีผลประโยชน์อยู่ข้างหน้าแบบลงทุนไปแล้วรอผลประโยชน์เนี่ยคุณไม่ค่อยสำเร็จไม่ค่อยมีโชคในเรื่องพวกนี้เนี่ยอันนี้คือพื้นดวงเกิดของเจ้าตาตัวเจ้าตานะคะเจ้าชะตาต้องระวังอะไรรู้ไหมระวังความกล้าหาญในทิศทางที่ไม่ถูกต้องไม่ได้หัวร้อยย้อแต่แบบว่ามันมีอ่ะแอคก็เคยเป็นกล้าหาญในทิศทางที่ไม่ถูกต้องจนเราเติบโตมาเราถึงรู้ว่าเฮ้ยเราไปผิดทางนะเพราะฉะนั้นภพที่5เนี่ยมันเป็นภพของการเจริญเติบโตและเคลื่อนไหวปรากฏว่าเรามีดาวลาภะเป็นปละอยู่ในเรือนนี้บางทีเราคบเพื่อนที่ไม่ดีในวัยเด็กและเติบโตไปด้วยกันและไปด้วยกันมันถูกบงการมันถูกควบคุมด้วยดาวเพื่อนฝูงลาภะนะคะดังนั้นเจ้าตาต้องระวังคือเพื่อนในวัยเด็กจะมาทำให้เกิดความวุ่นวายในระยะเวลานี้นะคะลาภะปุตตะในพื้นดวงเกิดกระทบกับพระอาทิตย์ต้องบอกว่าด้วยความเป็นปลาเนี่ยลาภผลมีไหมมีเพื่อนชี้ช่องทางให้ในเกี่ยวกับเรื่องของลาภผลไหมมีเพื่อนเก่าเพื่อนตั้งแต่เกิดอะไรก็ตามนะฮะเจ้าตาแอดบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มักจะได้รับโชคลาภความสำเร็จเป็นประจำตั้งแต่เด็กแล้วมีทรัพย์สินเข้าเป็นประจำแต่บางทีก็ได้มาแล้วก็ต้องเสียไปได้มาก็ต้องไปดูแลคนอื่นเป็นคนที่มักจะเหนื่อยคนเดียวดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลลูกเมียดูแลลูกสามีอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินไม่ขาดมือนะดูแลบุตรบริวารนะคะเป็นคนประมาณอย่างนี้ช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ได้โชคลาภจากลูกหลานนะคะแต่ว่าได้มามันก็หมดไปเป็นประมาณอย่างนี้คือเก็บไม่อยู่ไอ้โชคลาภความสำเร็จที่เข้ามาเก็บไม่อยู่ระยะเวลานี้ก็กระทบกับดาวสหัสชะการรับปากสำคัญอย่างเช่นจะถูกหวยเนี่ยไปบนไว้ก่อนเหมือนใครอะใครที่ไปบนเนี่ยหาแอดจะยกตัวอย่างนี้สหัสชะกระทบกับดาวอังคารไปบนว่าถ้าสอบติดเนี่ยจะบนลิเกโรงใหญ่เห็นไหมเคยดูไหมสอบติดจริงๆค่ะแล้วลิเกโรงใหญ่เป็นแสนเนี่ยแหละคือสัญญาต่างๆที่ไปรับปากไว้จะทำให้เกิดความลำบากแต่มันประสบความสำเร็จไหมล่ะประสบความสำเร็จแต่มันเป็นปลาไงเนี่ยมันจะประมาณอย่างเงี้ยค่ะมันจะประมาณอย่างเงี้ยคือลำบากจากคำสัญญาของตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการได้รับลาภผลการประสบความสำเร็จในอะไรต่างๆได้เงินได้ทองอะไรเงี้ยเก็บให้ดีมันมีแววจะถูกคนเอาไปความดีความชอบบางทีก็เขาก็เห็นเราจะว่าเราทำแต่เขาก็ไม่ให้เครดิตแต่ไปให้เครดิตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่ถูกสวมรอยนะคนที่เป็นเจ้านายใหญ่โตก็อาจจะมองไม่เห็นค่าของคุณแล้วก็ไปยกยอเชิดชูกับคนที่มันไม่ได้ทำลัคนาราศีเมถุนเจอแบบนี้นะคะคนที่มีดาวอังคารแต่ถามว่ามันก็ดีกว่าดาวอื่นอ่ะเพราะดาวนี้โชคลาภความสำเร็จมาแค่ต้องเปลี่ยนกรรมปัจจุบันให้เป็นคนที่อย่าฟุ่มเฟือยวางแผนทางการเงินให้ดีต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระพุธอยู่ในเรือนปุตตะตำแหน่งนี้ดีอ่ะเป็นคนที่หน้าเด็กตลอดทำตัวเป็นเด็กๆแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระวังการถูกแบบที่แอดบอกในดาวรวมคือเขาไม่เคารพนับถือเพราะว่าเด็กเกินไปแอดเห็นคนนึงนะคนใกล้ๆตัวเลยหน้าไม่แก่สักที50แล้วก็ไม่แก่เวลาเขาจะเลื่อนขั้นเรื่องเงินเดือนเขาก็คิดว่าเนี่ยยังเด็กอยู่
ให้พี่มันก่อนปรากฏว่าพี่แก่กว่า5 ปีเนี่ยมันเหมือนกับบางคนเห็นไหมคะที่เขาบอกว่าหน้าเด็กไม่ใช่ไม่มีปัญหานะมีปัญหาเหมือนกันนะคะ1ถ้าไม่รู้ยศไม่รู้ตำแหน่งไม่รู้อายุเด็กไม่นับถืออ่ะบางคนเป็นแบบนั้นอ่ะยิ่งอยู่ในหน่วยงานใหญ่ๆก็ไม่รู้ว่าเป็นใครก็มองจากหน้าบางคนอาจจะชอบนะแต่นานๆไปมันมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชานะถูกไหมคะแต่จังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าดาวไปเจอกับดาวพระอาทิตย์หรือดาวเจ้าเรือนสหัสชะการพูดการเจรจาการรับปากต่างๆให้รอบครอบไว้นะคะในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็เจ้าคาตาเนี่ยเป็นนักพูดที่ดีได้นะมีปัญญาฉลาดเฉลียวแต่ระวังการพูดจาแบบโม้เกินจริงอะไรอย่างเงี้ยนะจะทำให้เกิดความยุ่งยากที่มันเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือบางทีเขาหมั่นไส้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้จะพูดจะจาจะไปเขาเรียกว่าจะไปเป็นวิทยากรที่ไหนอะไรยังไงทำการบ้านแล้วระยะเวลานี้แอดว่าเนี่ยคนเนี่ยหมั่นไส้กันได้ง่ายมากแค่คำพูดหรือบุคลิกอะไรแอดก็ไม่เข้าแอดมีความเข้าใจอย่างนี้แอดจะยกตัวอย่างคนที่พูดแล้วถูกหมั่นไส้ให้ฟังเนี่ยระยะเวลานี้คุณเป็นแบบนี้คุณโตโน่จะมีลักษณะบางลักษณะที่คนคิดว่าเขาแอคท่าเห็นไหมเนี่ยก็คือความเป็นปุตตะดูเป็นเด็กดูไม่โตดูไม่แก่สักทีสหัสชะเป็นนิดอย่างเงี้ยการพูดอะไรต่างๆไม่ว่าจะแน่วแน่หรือทำคุณงามความดีอะไรขนาดไหนคนก็จะคิดว่าแอคอะไรนักหนาทั้งๆที่เป็นคนดีถามว่าโตโน่สู้ด้วยอะไรตอนนี้แอดมองเห็นนะมันเริ่มมีกระแสตีกลับคือสู้ด้วยความตั้งใจจริงในการทำซึ่งมันจะไม่จบในเรื่องนี้ไปในรอบปี2ปีลักษณะแบบนี้เพราะคุณมีดาวพุธอยู่ตรงนี้เลยมันไม่จบลงไปง่ายๆมันต้องสั่งสมไปกี่จักรราศีกี่จักรวาลของคุณเนี่ยสมมุตินี่คือจักรวาลจักรราศีเนี่ยกี่วงรอบของคุณเนี่ยที่จะทำให้ที่จะพิสูจน์มันก็ต้องอาศัยระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้พูดอะไรไปก็ทำให้ได้อย่างที่พูดนะและช่วงนี้เป็นช่วงที่สมองแล่นปูดปาดคำพูดต่างๆมีเยอะมากนะคะก็ขอให้พูดด้วยความนุ่มนวลพูดด้วยไมตรีพูดนุ่มนวลก็จริงแต่ทำจริงทำไว้ความเป็นนิดเนี่ยจะทำให้การรับปากอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรือทำไม่ได้แล้วไปรับปากอย่างเงี้ยห้ามเลยนะช่วงนี้เจอคู่แข่งเจอศัตรูเก่านะคะตั้งแต่สมัยวัยเด็กถามว่าทำอะไรเจ้าตามไม่ได้คุณได้เปรียบในเรื่องที่ตัวตนของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนนี้แล้วเป็นคู่ธาตุน้ำคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้านู่นนี่นั่นไปได้คนอื่นที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยสู้คุณไม่ได้ดังนั้นก็ต้องบอกว่าลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็ทุกดาวรักษาสัจจะของตัวเองให้ดีสัจจะเป็นดั่งชีวิตในช่วงระยะเวลานี้เลยนะคะคำพูดการเจรจาต่างๆจะให้ผลดีหรือไม่ก็หลังจากเนี้ยไปละพิสูจน์กันนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสนะคะคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนปุตตะก็ต้องนับว่าดีสิเพราะว่าดาวพฤหัสเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์ในเรือนนี้อยู่ในตำแหน่งปุตตะก็แสดงว่าเจ้าตาเป็นคนที่มีความเป็นธรรมเขาเรียกว่าดวงธรรมเกณฑ์นะคะแต่ว่าระยะเวลาเนี้ยพฤหัสถอยหลังมีพระอาทิตย์เข้ามาทับแม้เป็นนิดก็ยังประคับประคองปะกันไปสิ่งที่แอดอยากจะให้เข้าใจคือดาวตั้งรับดีมีชัยไปเกินครึ่งแล้วแม้ดาวจรจะถอยหลังเจ้าตาประสบเรื่องติดขัดอึดอัดใจบ้างแต่หลายๆอย่างมันจะไม่หนักเท่าคนอื่นอย่างเช่นมีปัญหากับคู่ครองต้องแยกต้องถอยเนี่ยเหมือนกับคุณจะมีสติมากกว่าคนอื่นเพราะดาวพฤหัสในดวงเนี้ยจะไม่เสียไปทั้งหมดที่ดาวจรทำเพราะฉะนั้นยังมีเรื่องของการทำงานที่ประสบความสำเร็จดีอยู่ราบรื่นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในทางร้ายเนี่ยมันจะไม่เต็มกำลังหรอกเพราะฉะนั้นก็ช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวพฤหัสเนี่ยไปกระทบกับพระอาทิตย์ด้วยแล้วต่อให้พระอาทิตย์เป็นนิดเนี่ยบางคนจะมีเรื่องของการวนกลับไปเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือระยะเวลานี้มีการเดินทางทั้งใกล้ไกลนะคะและบางคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองอะไรก็ได้นะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะต้องไม่ใช้อารมณ์นะเพราะว่ามันจะปูทางไปสู่พฤหัสเนี่ยเป็นอริกับลัคนาตัวเองในหลังวันที่25นะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยทุกเรื่องอ่ะต้องเขาเรียกว่าต้องขยันตั้งใจการรับปากต้องรอบคอบ
ไปได้ดีกว่าไปได้ดีกว่าทุกดาวเลยดาว5กับดาว6เนี่ยจะไปได้ดีกว่าทุกดาวเลยจะประสบความสำเร็จถึงแม้จะมีเรื่องบ้างก็แก้ไขได้เร็วกว่าคนอื่นนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนปุตตะอันนี้เป็นเกษตราธิบดีก็คือความดีงามนะคะของเจ้าตาคือมันเป็นเกษตรในเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นเจ้าตาเนี่ยดาวศุกร์ในเรือนเนี้ยก็จะเป็นศุกร์ของความฉลาดเฉลียวนะคะศุกร์ของคนที่มีอนาคตในหน้าที่การงานที่แอดรับประกันไว้ว่าคุณจะต้องอยู่ในระดับหัวเป็นทหารก็อยู่ในระดับตำแหน่งที่แบบเป็นผู้นำนะคะเป็นนักการเมืองก็อยู่ในตำแหน่งที่แบบมีคนรู้จักจะเป็นส.ส.แค่ส.ส.เนี่ยไม่ได้จะต้องแบบเติบโตไปจนกระทั่งมีคนรู้จักโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยพระศุกร์ในเรือนเนี้ยคือเฉลียวฉลาดนะคะเนี่ยคือเห็นไหมพื้นฐานของดาวอ่ะดาวศุกร์ตรงเนี้ยจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเป็นคนที่มีความรู้ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีได้ครบหมดนะคะแล้วศุกร์เนี่ยเจ้าตามีเสน่ห์เก่งกาจในเรื่องของการมองลงทุนเงินหุ้นชอบหมุนเงินนะคะแล้วสถิตอยู่แบบนี้เนี่ยโอ้โหดีมากนะดีมากพื้นดวงเกิดดีดาวเข้าไม่ดีก็ยังมีความดีงามเหลืออยู่แล้วพระศุกร์ตอนนี้ถึงแม้จะเป็นอริกับดวงชะตามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ทำให้ศุกร์ในพื้นดวงเกิดสะเทือนนักก็ยังศุกร์ในพื้นดวงเกิดยังส่งผลให้เจ้าตาดีอยู่นะคะทีนี้ศุกร์ในพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนปุตตะศุกร์จรอยู่ในเรือนอริพระอาทิตย์เข้าในเรือนปุตตะมีอุปสรรคเป็นระยะในช่วงระยะเวลานี้มีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะเจ้าชะตาเนี่ยสุขในเรือนนี้นะสมมติว่ามีคู่ครองคนรักระยะเวลานี้ทะเลาะ กันบ้างละหองละแหงนะแต่คุณมีลูกผูกใจเอาจริงๆมีคู่คนมีดาวอยู่ในเรือนนี้นะมีคู่อ่ะรักคู่ไม่เท่าลูกนะรักลูกนี่แบบรักสุดใจรักลูกมากกว่าคู่คนมีดาวอย่างเงี้ย100แบบ 90% ที่แอดเจอคือเห็นดาวตรงนี้ทายพั่วไปเลยว่าเนี่ยพี่1รักลูกมากกว่าคู่ถ้าไม่มีคู่เนี่ยดูแลคู่เหมือนลูกจะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะนะแต่ทีนี้เจ้าตามีเกณฑ์ของดาวศุกร์อ่ะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยมันสามารถทายไปได้อีกอย่างนึงคือเจ้าตามีลูกยากด้วยนะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเนาะเมื่อมีลูกยากเลยเมื่อมีแล้วจึงรักที่สุดไม่งั้นก็จะมีภรรยาหรือสามีอ่อนวัยกว่ามากๆนะคะทีนี้กระทบกับดาวพระอาทิตย์เป็นอย่างไรพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัสชาดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนวินาศระวังคำสัญญาของคุณและทำไม่ได้จะทำให้คุณเข้ามุมคือจนมุมนะคะช่วงระยะเวลานี้มีคนกลับมาทวงคำสัญญาระวังการลงทุนอะไรต่างๆคือพระอาทิตย์เข้าเนี่ยเข้ามาแผดเผานะฮะสมมุติว่าร่วมทุนร่วมหุ้นกับพี่น้องญาติมิตรเนี่ยแล้วไม่ทำกันอย่างแบบมืออาชีพอะระวังการลงทุนค้าขายในระยะเวลานี้มันจะขาดทุนเพราะดาวจรมันอยู่ในเรือนนาฬิแต่ว่ามันจะมีการพูดและการเจรจาก่อนคือดีกว่าดาวอื่นๆเพราะว่าดาวตั้งรับมันดีมันจะแค่หงุดหงิดไม่สะดวกพูดคุยกันซะจัดการกันได้อะแยกย้ายมันไม่ถึงกับขาดทุนจนแย่แล้วไม่กล้าพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่สมพลเพราะฉะนั้นมันจะมีการปรับความเข้าใจกันก่อนที่มันจะวุ่นวายตัวเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ต้องระวังการเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็บางทีจะทำอะไรก็ตามอ่ะขออภัยที่พูดไม่เพาะนะคะ1กับ6มันเป็นคู่สมพลคู่เด่นมีกำลังในเรื่องของการชอบในเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศจนกระทั่งลืมความเสียหายตามภาษาของคนที่มักพูดว่าเสียหายไม่ว่าชิบหายไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ต้องระวังตรงนี้นะคะเพราะมันจะทำให้เกิดเรื่องที่เสียหายหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันและใจร้อนดาวอาทิตย์เข้ามาป่วนใจร้อนนะคะดังนั้นเจ้าตาก็จึงบอกว่าดาวคู่นี้ดาวคู่สมพลเนี่ยด้านหนึ่งเป็นดาวไม่ดีเป็นดาวสถานะไม่ดีด้านหนึ่งเป็นดาวสถานะดีเป็นเกษตรก็ไม่ได้ส่งผลให้เจ้าตาเกิดความสะดวกสบายอะไรมากแต่ไม่ได้เกิดทุกข์ร้อนเลวร้ายมันอยู่ที่เจ้าตาเนี่ยรู้สึกกดดันว่าต้องประสบความสำเร็จต้องนู่นต้องนี่ฉันจะต้องไม่แบบไม่อายเขาอะไรเงี้ย
ถ้าเป็นแบบเนี้ยต้องรู้สติให้เร็วเลยไม่ดันทุลังที่จะทำอะไรแบบนั้นต่อนะคะเพราะว่าดาวที่มีคุณสมบัติอย่างเนี้ยส่งผลให้เจ้าตาทำในทิศทางที่ผิดก็ได้ด้วยนะคะช่วงนี้มันรับปากอะไรมันจะไม่เป็นอ่ะสมมุติว่าคุณขายตรงคุณเป็นคนขายตรงที่เป็นขายตรงจริงๆไม่ได้มาขายซับขายซ้อนขายซ่อนโซ่อะไรของคุณน่ะคุณก็ไปรับปากเขาเลยว่าน้องน้องเอาเงินมาลงทุนเลยเสร็จแล้วน้องจะได้เงินเหมือนกับบำเหน็จบำนาญตลอดชีวิตแอดบอกเลยนะตัวเองยังไม่ศึกษาให้ดีแล้วไปชวนเขาเนี่ยคุณเข้าขายผิดกฎหมายและเขาขายรับปากเราทำไม่ได้นะฮะจะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยคือแอดบอกเจ้าพตาแล้วว่าเจ้าพตาเนี่ยเป็นคนที่การพูดและการเจรจาดีถึงดีมากนะในเรือนเนี่ยต้องระมัดระวังตัวในการพูดชักจูงใครใดๆนะแล้วบอกเลยว่า6142ในช่วงปลายเดือนยิ่งเป็นคนที่วางแผนเก่งมากๆต้องวางแผนไปในทิศทางที่ดีแล้วอย่าไปเบียดบังคนอื่นนะคะจะใช้จ่ายเงินซื้ออะไรในช่วงระยะเวลานี้ก็เปรียบเทียบให้ดีแล้วแอดจะบอกด้วยว่าสุขเป็นเกษตรในเรือนปุตตะโคตรเจ้าชู้เลยเจ้าชะตามีคนมารักมาหลงมากพอๆกับการเป็นสุข3เจริญลักษณ์หรือสุขเป็นปฐุมเกณฑ์เลยดังนั้นเจ้าตาต้องระวังนะฮะอ่ะไปชอบคนนี้ไปจีบคนนี้ให้ความหวังทุกคนเลยเนี่ยแหละก็จะมาทำให้เสียหายในช่วงระยะเวลานี้แต่ถ้าไม่ไปเกี่ยวก็ไม่เป็นไรไม่ไปเกี่ยวพันก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรทำไมถึงบอกว่ามันจะมีปัญหาในตอนนี้ทั้งที่ก็ผมก็เจ้าชู้มานานแล้วอะไรเงี้ยก็สุขตอนนี้สุขจอนะมันอยู่ในเรือนอริไงมันจะเกิดปัญหาก่อนที่จะจัดการได้เข้าใจไหมคะต่อไปนะคะสำหรับคนอ่ะแล้วเสียชื่อเสียงด้วยมีการย้อนกลับมาเน็บอีกหน่อยนะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวเสาร์นะคะเป็นมหาอุดเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนที่เวลามีคนรักจะเปนะคนรักจะเปมากเลยตั้งแต่แรกแหละคือเจอคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักก็จะเอ็นดูคุณจะเปย์คุณอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลักษณะของการเป็นมหาอุดเนี่ยเจ้าตาจะเป็นคนที่ถ้าเกิดมีครอบครัวคุณจะเก็บหอมรอมริบนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยมีมรดกให้กับลูกทำงานอะไรในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิดมาก็มักจะไปเกี่ยวข้องกับเด็กนะคะหรือเปิดผับบาร์คาราโอเกะก็ได้มรณะนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยเวลาทำการงานอะไรก็ตามก็มักจะประสบความสำเร็จนะดาวลักษณะของเสาเป็นมหาอุดเนี่ยตลอดมามักจะประสบความสำเร็จเพราะว่าพระเสาเนี่ยค่อนข้างดีแต่ว่ามันยังไม่รวยจะรวยก็หลัง50ทีนี้ช่วงระยะเวลานี้ดาวเสาเนี่ยถอยหลังกิจการการงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะหรือไปทำงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กเปิดโรงเรียนกวดวิชาคือมันมักจะเกี่ยวกับเด็กความทันสมัยหรือไม่งั้นก็เป็นเรื่องของการหมุนเงินไปเลยต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาที่ดาวพระเสาร์ถอยหลังอย่างเงี้ยดาวเจ้าเรือนสหัสชาเข้ามาระวังเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดกิจการเนี่ยมามีปัญหากับเจ้าพระตานะคะระวังการเขาเรียกว่าการติดต่อสื่อสารเอกสารสัญญาต่างๆในระยะเวลาเนี้ยเพื่อนฝูงพี่น้องในช่วงเนี้ยขัดแย้งกับคุณนะคะการคิดการตัดสินใจที่จะไปรับปากหรือทำสัญญาทำเอกสารทำอะไรต่างๆช่วยเหลือคนอื่นต่างๆในระยะเวลานี้ต้องรอบคอบสหัสชาปุตตะยังแปลว่าถ้าคุณมีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยช่วงระยะเวลานี้บอกเลยว่ามีปัญหาแน่นอนนะฮะมีปัญหาแน่นอนถ้าคุณมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคือต้องบอกว่าดาวพระเสาที่เป็นมหาอุดเนี่ยจริงๆช่วยตั้งรับนะถ้าจะผ่านพ้นปัญหาในช่วงระยะเวลานี้เกิดการเจรจาที่ไม่ดีงามหรือเกิดการปะทะหรือเกิดถ้อยคดีความอะไรต่างๆก็ตามอ่ะคุณต้องตั้งรับแบบพระเสาก็คือนิ่งสงบอดทนเอาด้านดีของพระเสามาสู้นะคะ
ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าใครมีบุตรหลานบริวารนะคะดาวอย่างนี้เข้าก็คือต้องระวังเขาไปเที่ยวเขาประมาทเขาเริ่นเลิกเขาเจ็บตัวหรือว่าเรื่นเริงเกินไปจนกระทั่งมีปัญหามาให้คุณต้องเคลียร์นะคะบางทีบุตรบริวารช่วงระยะเวลานี้เมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยป่วยเอาจังหวะพระอาทิตย์เข้าป่วยง่ายไปอีกนะคะก็ดูแลกันเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดความคึกคะนองบางทีก็เรื่องมอเตอร์ไซค์ดูแลให้ดีนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวราหูในเรือนปุตตะนะคะเป็นราชาโชคราหูเป็นราชาโชคเนี่ยอยู่ในเรือนปุตตะแล้วก็พระราหูเป็นเจ้าเรือนสุภะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเนี่ยแอดต้องบอกว่าเป็นคนที่รักลูกมากนะคะตัวเจ้าตาเองช่วงระยะเวลานี้บางคนมีเกณฑ์ที่จะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศกับลูกนะคะมีเกณฑ์เดินทางไกลเพราะลูกนี่แหละลูกอาจจะไปช่วงระยะเวลานี้บางทีไม่ไว้ใจทางโรงเรียนไงเขาก็จะบอกให้มีผู้ใหญ่ติดไปด้วยใช่ไหมคะตั้งแต่มีเรื่องของรถทัวร์เนี่ยก็อ่ะช่วงระยะเวลานี้ก็มีเรื่องจำเป็นจะต้องให้เวลากับบุตรต้องดูแลบุตรต้องมีเรื่องของการเดินทางไปกับบุตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับ2ช่วงระยะเวลานี้ให้ระวังตัวเองนั่นแหละไม่ต้องระวังใครดาวเจ้าเรือนสุภะอยู่ในเรือนปุตตะนะในลักษณะราชาโชคแต่ไปกระทบกับพระอาทิตย์ที่ไม่ค่อยดีเนี่ยบางทีช่วงระยะเวลานี้หลงระเริงอยู่กับเรื่องของการพนันเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชะตาได้โชคลาภความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องการพนันมาบ่อยๆเหมือนเป็นคนป้งมือขึ้นน่ะแต่อาจจะบอกนะถ้าเล่นช่วงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวีนาดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณเนี่ยตกอยู่ในเรือนกระดุมพระในลักษณะจับจ่ายออกไปไม่ใช่ได้เข้ามานะแล้วช่วงนี้บางคนน่ะถ้าสมมติคุณทำงานที่มันมีภาพในเรื่องของการพนันไม่ได้อะภาพของคุณในการไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายอะหรือการถูกอัดเสียงเอาไปเปิดในรายการนู้นนี้นั้นมันจะเกิดนะคะหรืออะไรที่ปิดบังไว้ในระยะเวลานี้พระราหูมันคือเรื่องของความมืดดำใช่ไหมมันเป็นราชาโชคอะที่เคยได้ประโยชน์อะไรจากความจากพวกเนี้ยแอดบอกเจ้าชะตาเลยว่ามันก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเปิดเผยออกมาแต่ถ้าเจ้าชะตาบอกว่าฉันไม่เคยได้ทำอะไรแบบนั้นลักษณะของดาวราหูในเรือนเนี้ยมันมีเกณฑ์ของการเดินทางกลับบ้านมันมีเกณฑ์ของการคิดใหม่ทำใหม่สร้างฐานะสร้างหลักฐานอะไรแต่มันยังไม่เป็นไปตามใจเจ้าชะตาหรอกมันต้องเคลียร์หลายๆเรื่องในช่วงระยะเวลานี้เคลียร์ก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่เคลียร์ปัญหาเดิมก่อนดาว1กับดาว8เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคู่เสื่อมด้วยแล้วยิ่งพระอาทิตย์เนี่ยเป็นนิดอีกยิ่งทำให้เจ้าชะตาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีคนมาทวงบุญคุณนะมีคนมีเกณฑ์โยกย้ายจากที่อยู่อาศัยมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแว้งกับผู้ใหญ่นะคะสุภาพบุตรตั้งรับเจอกับพระอาทิตย์มีเกณฑ์ทะเลาะเบาแว้งกับผู้ใหญ่มีเกณฑ์ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่เองใช้อำนาจไปในทิศทางที่ผิดทางที่เสื่อมและถึงบอกไงบางทีถูกบันทึกเสียงบางทีถูกเปิดโปงนะคะก็ระวังในสิ่งที่แอดเตือนละกันเนาะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกศคนที่มีดาวเกตนะคะในเรือนปุตตะเจ้าชะตาเป็นคนที่เป็นจอมเมคกับโปรเจกต์มาตั้งแต่เด็กนะคะชอบสร้างนู่นสร้างนี่หรือวางแผนแล้วก็เป็นคนทันสมัยด้วยนะคะระยะเวลานี้ต้องบอกว่าพระเกตเนี่ยมาเจอกับพระอาทิตย์เนี่ยเจ้าชะตาอาจจะวนกลับไปหยิบหรือไปชวนเพื่อนเก่านะคะกลับมาทำงานอะไรต่างๆในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็รู้สึกชวนเพื่อนเข้ามาแล้วก็ตือรือร้นน่ะนะคะหรือไปพบเจอเพื่อนเก่าที่อายุน้อยๆแล้วก็มีไอเดียใหม่ในการที่จะทำอะไรจริงๆพระเกตอ่ะก็ดึงให้พระอาทิตย์เนี่ยมีสภาวะที่ดีขึ้นได้อย่างเช่นว่าสหัชชะแปลว่าลูกพี่ลูกน้องระยะเวลานี้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเป็นนิดก็คือดื้อรั้นเย่อหยิ่งเกเรเจ้าตาอาจจะไปดึงเขามาปัดฝุ่นเอามาทำนู่นทำนี่แต่ต้องทำใจนะ
เกตเป็นดาวตั้งรับที่ดีให้ได้แล้วก็เป็นดาวตั้งรับที่ไม่ดีให้ได้เหมือนกันคุณต้องดูคนออกด้วยนอกจากดาวจะเปิดกว้างให้คุณแล้วอ่ะคือเข้าใจว่าช่วงระยะเวลานี้มีความเมตตาต่อคนที่อายุน้อยกว่าบางทีอยากจะช่วยให้ครอบครัวเขาแบบไม่มีปัญหาก็อาไปเอาลูกเขาน้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยก็ต้องระวังด้วยนะคะระวังว่ามันจะไม่เป็นดั่งหวังไปซะทั้งหมดเนาะดาวเกตเนี่ยกระทบกับดาวถูกพระอาทิตย์ทับบางครั้งเนี่ยมันมีเหตุที่จะถูกว่ากล่าวโดยการตั้งใจของเราดีเนี่ยแต่เขามองไม่เห็นอย่างเช่นไปช่วยอย่างเงี้ยแล้วเอาลูกเข้ามานู่นนี่นั่นแล้วก็เริ่มมีการแบบบังคับขู่เข็นไอ้เด็กคนนี้ก็ไปฟ้องแม่ไปฟ้องพ่อก็โดนกล่าวร้ายทั้งที่เจตนาดีก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยมักจะเหน็ดเหนื่อยเพื่อคนอื่นนะคะดาวลักษณะเนี่ยโอ้โหมันมีทุกเรื่องก็ถึงบอกว่าหลายลัคนาราศีเป็นเดอะแบกหมดนะคะและในช่วงของดาวพระเกศที่เจอกับพระอาทิตย์เนี่ยก็ดาวพุธเนี่ยก็เจอกับก็ทับกับพระเกศเหมือนกันช่วงระยะเวลานี้ก็มีการเดินทางเหมือนกันและมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนะคะเพราะพระพุธเป็นเจ้าเรือนตนุรักษ์มีเกณฑ์ของการป่วยไข้หรือมีเกณฑ์ของการแบบอยากนั่งสมาธิสวดมนต์อยากอยู่เงียบๆอยากปลีกวิเวกก็ได้ด้วยก็เป็นอารมณ์ประมาณนี้ด้วยนะคะเจ้าตาเนี่ยมันมีเรื่องวุ่นวายอยู่เสมอทุกลัคนาทุกราศีทุกดาวมันเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคำสัญญาการรับปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแน่นอนอ่ะดาวดีๆทั้งหลายของทุกลัคนาราศีเนี่ยเดินอยู่ในเหมือนแบบจุดอับอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะเจ้าตาต้องไม่ประมาทแล้วก็อดทนแล้วก็ทุกการรับปากของคุณเนี่ยถ้าไม่มั่นใจอย่ารับปากนะคะแล้วชีวิตเนี่ยมันจะมีโอกาสมากขึ้นมีทิศทางที่ดีมากขึ้นตั้งแต่ประมาณวันที่4พฤศจิกายนแล้วทุกเรื่องมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วไปดีมากๆขึ้นเนี่ยคือเกิดจากเปลี่ยนจากมืดไปสว่างมากๆเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนก็รอกลางเดือนพฤศจิกายนที่ดาวเจ้าเรือนมรณะเริ่มขยับดีขึ้นนะคะก็ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวของชาวลัคนาราศีเมถุนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรือนพุทธะหรือเรือนเด็กนะระยะเวลานี้ก็อย่าทำตัวเป็นแบดบอยแหละเป็นกู๊ดบอยนะคะลัคนาราศีเมถุนก็ขอบพระคุณสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้แล้วก็ขอบพระคุณสำหรับการแชร์คลิปการสมัครสมาชิกช่องการส่งซุปเปอร์แตงขอบพระคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ